สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเรื่องเล่าจากครูฝึกสอนเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณมิ้นครับคุณมิ้นเล่าว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองค่ะเมื่อ7ปีที่แล้วเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนที่กรุงเทพตอนนั้นเรียนอยู่ปี5เป็นนักศึกษาฝึกสอนหรือเรียกง่ายๆว่าครูฝึกสอนนั่นเองเราได้สอนในโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อและเก่าแก่แต่สภาพอาคารก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยไม่ได้เก่าอะไรตอนฝึกสอนก็จะแบ่งนักศึกษาฝึกสอนห้องละ1คนครูประจำชั้นและพี่เลี้ยงอีกอย่าง1คนรวมเป็น3คนต่อห้องที่ต้องดูแลเด็กประมาณ25คนพอฝึกสอนจบสอนครบ1เทอมก็ต้องย้ายห้องเทอมแรกเราสอนเด็กชั้นอนุบาล3ซึ่งเหตุการณ์ก็ปกติดีไม่มีอะไรแต่แล้วก็มาเกิดเรื่องในเทอม2หลังจากที่ต้องย้ายห้องค่ะจากที่สอนเด็กโตก็มาสอนเด็กเล็กอนุบาล1การทำงานของครูฝึกสอนเรียกได้ว่าต้องขยันสุดๆมาถึงโรงเรียน6โมงเช้ากลับบ้าน6โมงเย็นเป็นอย่างนี้เกือบทุกวันเช้าวันนั้นจำได้ว่าประมาณ6โมงครึ่งเห็นจะได้เพื่อนเราที่ชื่อโบซึ่งฝึกสอนห้องเด็กห้องเดิมที่เราเคยฝึกคืออนุบาล3ทับ6ก็วิ่งมาหาเราหน้าตาตื่นเราก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมวิ่งหน้าตาตื่นแบบนี้โบตอบด้วยเสียงสั่นๆว่าอยู่ๆพัดลมในห้องก็หมุนพร้อมกันทั้ง4ตัวกระดาษปิวว่อนเต็มห้องไปหมดเราก็เลยแกล้งแซวไปว่าเปิดเองแล้วลืมหรือเปล่าโบยืนยันว่าไม่ได้เปิดเองแน่ๆอยู่คนเดียวสวิตช์ไม่ได้เปิดแต่พัดลมมันหมุนเองซึ่งเราก็คิดในใจนะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงวะเช้าวันนั้นโบไม่กล้ากลับไปที่ห้องเรียนตัวเองเราต้องเดินไปส่งหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปเราก็ไม่ได้เก็บมาคิดจนค่อยๆลืมไปทีนี้มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นกับตัวเราเองบ้างต้องขออธิบายลักษณะห้องเรียนที่เราสอนก่อนนะคะเนื่องจากเป็นเด็กเล็กจึงมีห้องน้ำในห้องเรียนด้วยแล้ววันนั้นต้องพาเด็กๆลงไปเล่นที่สนามเด็กเล่นก็ให้เด็กๆทุกคนออกไปใส่รองเท้ารอหน้าห้องส่วนเราก็เดินมาปิดไฟปิดแอร์และไม่ลืมที่จะปิดไฟห้องน้ำพอหันหลังจากปิดไฟห้องน้ำเท่านั้นก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะในห้องน้ำเราก็เอ๊ะใครอยู่ในห้องน้ำนะเด็กๆออกไปหน้าห้องกันหมดแล้วนี่นาเพื่อความชัวร์เราก็เลยเปิดไฟเพื่อเดินดูในห้องน้ำทุกห้องใหม่อีกครั้งเดินดูทีละห้องแต่ก็ไม่มีใครเท่านั้นแหละเรารีบเดินออกจากห้องน้ำอย่างไวในหัวมีแต่ความสงสัยผ่านไปหลายวันจนลืมเรื่องนี้ไปแล้วคราวนี้เจอหนักกว่าคราวก่อนอีกคือช่วงเวลานอนกลางวันของเด็กๆครูประจำชั้นไปกินข้าวส่วนเราอยู่เฝ้าเด็กๆนอนค่ะปิดไฟทุกดวงเด็กทุกคนก็หลับสนิทบรรยากาศในห้องมืดสลัวมีเพียงแสงที่ส่องมาจากนอกห้องแอร์ก็เย็นจนหนาวเราต้องหาอะไรทำแก้ง่วงเลยหยิบงานมานั่งทำข้างๆที่นอนเด็กซึ่งตรงกับทางเข้าห้องน้ำพอดีเพราะตรงนั้นต้องเว้นพื้นที่ไว้ให้เด็กเดินผ่านเข้าห้องน้ำบรรยากาศกำลังเงียบๆหน้าง่วงอยู่ๆก็มีเสียงของตกในห้องน้ำเราเดาว่าน่าจะเป็นกล่องหวีของเด็กก็คิดในใจว่าเราวางชิดผนังแล้วทำไมถึงตกมาได้แต่ช่างเถอะเดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วก็นั่งทำงานต่อจู่ๆก็มีเสียงดังปังปังปังเป็นเสียงคนทุบกระจกเงาในห้องน้ำเราก็หันไปมองแล้วก็หันหลังกลับมานับจำนวนเด็กที่นอนอยู่ว่ามีใครลุกไปเข้าน้ำหรือเปล่าแต่ก็นอนอยู่กันครบทุกคนสักพักก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกเสียงทุบกระจกปังปังปังดังรัวมาจากข้างในห้องน้ำไม่ใช่จากที่อื่นแน่ๆพอเรานั่งอยู่ที่ทางเดินหน้าห้องน้ำได้ยินชัดมากเสียงดังมากๆไม่ยอมหยุดตอนนั้นเราก็เริ่มกลัวละแต่เอาวะเป็นไงเป็นกันกลั้นใจลุกไปเปิดไฟห้องน้ำปรากฏว่าพอเป
ิดไฟปุ๊บเสียงทุกกระจกหยุดลงปั๊บและในห้องน้ำไม่มีใครเลยเรามองดูกล่องหมีที่คิดว่าตกลงมาแต่อ้าวมันยังวางอยู่ที่เดิมคิดว่าโดนแล้วล่ะเลยเปิดไฟทิ้งไว้แบบนั้นเลยค่ะตกเย็นเรากลับถึงหอพักรีบโทรหาพ่อทันทีเลยพ่อบอกว่าเราไม่ไหวแล้วโดนผีหลอก2รอบแล้วพ่อก็พูดปลอบใจว่ามันหยุดกลับบ้านมาสิเดี๋ยวพ่อพาหาพระไว้ให้คล้องสักองค์เราไม่รอช้าค่ะมันหยุดเสาร์อาทิตย์เรากลับบ้านหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดทันทีพอเราให้พระพิจิตรเม็ดข้าวองค์เล็กๆมาคล้องพ่อบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเก็บรักษาไว้ให้ดีๆเราก็สวมไว้ที่คอโดยไม่ถอดออกเลยจนผ่านไป1สัปดาห์เราพยายามไปโรงเรียนไม่เช้ามากและกลับไม่เย็นมากแต่บังเอิญว่าวันนั้นที่โรงเรียนดันมีโครงการดอกไม้ต้องอยู่ช่วยกันทำกับเพื่อนให้เสร็จเลยต้องกลับเย็นเรานั่งทำงานกันใต้ตึกจนเวลาผ่านไปถึงเกือบ18:00 น.ช่วงนั้นหน้าหนาวจะมืดเร็วกว่าปกติต่างหากแล้วก็สวยซ้ำสวยซ้อนที่ดันลืมของไว้ในห้องเรียนต้องขึ้นไปเอาห้องเรียนเราอยู่ชั้น 2จะชวนเพื่อนคนไหนไปเป็นเพื่อนก็ดูจะยุ่งๆกันหมดเราเลยขึ้นไปคนเดียวเปิดไฟทุกดวงในห้องแล้วเดินไปหยิบของตอนนั้นก็รู้สึกโอเคไม่น่าจะมีอะไรทีนี้เราปวดฉี่มองซ้ายมองขวาไม่มีใครจะไปเข้าห้องน้ำกูก็อยู่ชั้น 3เลยกำลังง่ายเข้าห้องเด็กเอาแล้วกันแต่เราไม่เปิดไฟนะเพราะห้องน้ำเด็กจะไม่มีประตูปิดก็เดินมืดๆเข้าไปประมาณห้องที่ 3ถ้าจำไม่ผิดขณะกำลังจะนั่งลงจะฉี่จู่ๆก็มีแสงสว่างวาบจนแสบตาออกมาจากคอของเราตอนนั้นจำได้แม่นเลยเป็นแสงสีเหลืองสว่างวาบไปทั่วทั้งห้องวาบเดียวสั้นๆแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นทำเอาเราจำติดตาเลยค่ะเพราะมันมีเงารูปร่างคนนั่งอยู่ที่ขอบอ่างล้างหน้าตำแหน่งตรงกันข้ามกับเราประมาณว่านั่งมองกันยังไงอย่างนั้นเลยค่ะอารมณ์นั้นคือช็อกสุดๆฉี่ไม่ออกแล้วค่ะโกยเลยทีเดียวของก็ยังไม่ทันได้หยิบไฟในห้องปิดไฟในห้องแล้ววิ่งลงเลยลงไปบอกกับเพื่อนว่ามีธุระด่วนขอกลับก่อนพอกลับถึงหอพักเรารีบโทรหาพ่อเลยเล่าเหตุการณ์ให้พ่อฟังพ่อก็บอกว่ามันเป็นอภิธานที่พระท่านคุ้มครองเราจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วจากวันนั้นเราก็ไม่เคยถูกผีหลอกอีกเลยค่ะและด้วยความอยากรู้เรื่องราวเราเลยไปถามพานโรงที่อยู่มานานเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อนานมาแล้วในห้องน้ำนั้นมีเด็กปีนเล่นส่วนจนล้มลงมาฟาดตายนอกจากนี้ยังมีหลายเรื่องนะก็อย่างว่าโรงเรียนนี้มันร้อยกว่าปีแล้วนี่นะเอาจริงๆเราว่าทุกที่ก็เคยมีคนตายนั่นแหละค่ะที่รู้ๆคือปัจจุบันพระเรายังติดตัวเสมอเพราะถอดทีใดเป็นเรื่องทุกที